พัชราภาเผยเหตุห่างไฮโซพกร้ายรูปคู่เคลื่อนไหวในไอจีอ้ำพัชราภาเผยเหตุห่างนางเอกซุปตาตลอดกาลอ้ำพัชราภาชัยเชื้อเดินทางร่วมงานเปิดตัวเพอร์พีทไฟเบอร์ตัวจริงเรื่องดีท็อปบายปนัญชิตาในฐานะพรีเซนเตอร์หลังเสร็จงานบนเวทีได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงเรื่องที่หลายคนสังเกตว่าพักหลังมานี้ทำไมไม่มีภาพคู่พบประธานวงในอินสตาแกรมเลยโดยอ้ำได้เผยว่าไม่ค่อยเจอกันเลยช่วงหลังๆนานแล้วค่ะนานมากด้วยอะไรยังไงเขาไปงานแต่งงานแล้วเขาก็ไปเจอคนที่มีความเสี่ยงเราคุยกันแล้วว่าถ้าไปเจอคนที่เสี่ยงเราต้องแยกกัน10วันแล้วตั้งแต่กุมภาพันธ์จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอเลยไม่ได้คุยอะไรกันเลยแต่ยังเล่นเกมด้วยกันอยู่ค่ะอ้ำพัชราภาเผยเหตุห่างคือจะเห็นอ้ําชอบอยู่บ้านถ้าเป็นงานที่เลี่ยงไม่ได้ก็ไปทำงานบ้างเพราะ2ปีที่ผ่านมาเงินหมดอย่างถ้าออกงานและเสี่ยงก็จะต้องระวังตัวเองไปอีกหลายวันค่ะปกติ2ปีอ้ำใช้ชีวิตเงียบๆคนเดียวตั้งนานแล้วแฟนคลับเป็นห่วงเห็นห่างกันโควิดมันก็ห่างกันจริงๆแหละทำให้ห่างทุกคนก็คงเป็นนะคะแต่เล่นเกมด้วยกันอยู่ค่ะพี่พบไปหลายงานเลยเสียงอ้ำเช็คเพื่อนตลอดถึงถอดแมสได้ขนาดพี่เอยังบอกเลยว่าไม่ต้องมาหานะอ้ำพัชราภาเผยเหตุห่างจะได้เห็นอ้ำกับพกร้องเพลงไหมหลังจากนี้เลิกร้องแล้วตั้งแต่โควิดก็น้อยแล้วนะน้อยลงแล้วค่ะส่วนเรื่องละครพี่เอบอกว่าให้พี่อ้ําสัมภาษณ์เลยเรื่องละครถ้าพี่เอขอให้เล่นละครต่อเล่นของพี่เอก่อนเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันที่บ้านอ้ําพัชราภาเผยเหตุห่างขอบคุณไอจีเอาขีดล่างแพทราป้าปันรับทะเลาะแฟนหนุ่มซ่อนรูปในไอจีหายป่วยโควิดกลับมาแซ่บไม่แผ่วปันสุทัศตารับมีปัญหาทะเลาะแฟนหนุ่มซ่อนรูปในไอจีหายป่วยโควิดกลับมาแซ่บไม่แผ่วเผยโตแล้วกล้ามากขึ้นนักแสดงสาวปันสุทัศตาอุดมศิลป์เผยความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มไร้อนันต์หนุ่มนอกวงการอายุห่างกัน14ปีหลังถูกจับตามองรูปคู่ในไอจีหายเกลี้ยงเกิดอะไรขึ้นซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่ามีปัญหาทะเลาะกันและเป็นคนลบรูปเองและซ่อนไว้ด้วยแต่เมื่อปรับเข้าความใจกันได้กลับมาแฮปปี้ซึ่งคบกันเข้าปีที่5แล้วพร้อมอัปเดตอาการหลังหายป่วยโควิดกลับมาอวดความแซ่บทำคนฮือฮาสวยออร่าหุ่นปังมากเพิ่งหายหมาดเลยติดโอไอครอนตอนที่ไปงานแต่งงานมาหลังจากนั้น3วันก็ขึ้น2ขีดก็ย้ายมาอยู่คอนโดคนเดียวเลยไม่ได้ไปโรงพยาบาลรักษากินยาจีนฟ้าทลายโจรแล้วพวกยาบำรุงไม่ได้กินยาที่โรงพยาบาลให้มาเท่าไหร่ยาแรงๆไม่ได้กินเลยตอนที่รู้ว่าติดตกใจแค่ไหนตกใจจำได้เลยว่าเพื่อนที่งานแต่งงานเขาติดคือพี่เป้อารักเขาโพสต์แล้วเรานั่งติดกับพี่เป้แป๊บหนึ่งก็ขนลุกแล้วตรวจดูดีกว่าอ้าวขึ้น2ขีดตรวจ2ถึง3รอบก็ไปดีกว่าอาการเป็นเยอะไหมตอนที่รู้ว่าติดไม่มีอาการเยอะเจ็บคอนิดเดียวถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เลยแต่พอตรวจแล้วมันขึ้นเราก็อูแย่เลยแต่ก็มีหนักประมาณ3วันเจ็บคอเหนื่อยเพลียนอนไม่ค่อยหลับรวมรักษาตัว6วันถ้าไม่ขึ้น2ขีดแล้วแต่ก็กักตัวครบ10วันก็กลับบ้านกินยาจีนแทนยาที่ได้มามีทำอะไรอีกเขาบอกว่าฟาวิถ้าเชื้อไม่หนักมากๆก็ไม่ต้องกินเขาแค่กันเชื้อลงปอดเวลาเราหายใจแล้วมันสุดปอดก็รู้สึกว่าไม่น่ารุนแรงก็เลยไม่ได้กินฟาวิเลยเขาบอกว่าเป็นกันอยู่3คนในงานนั้น
ช่หนูแจ็คพอต3คนจาก500คนเท่านั้นเองหัวเราะมีฉีด4เข็มแล้วนะแต่ก็คิดว่าอาจจะกลับมาได้อีกใดๆก็ต้องระวังตัวอยู่ค่ะหายแล้วก็เซ็กซี่ไม่แผ่วหัวเราะก็เป็นการถ่ายรูปเราโตขึ้นก็กล้ามากขึ้นลิมิตเบอร์ไหนจริงๆปันเป็นคนตัวเล็กถ้าใส่แบบมีแขนยาวมีคอยาวมากก็จะดูไม่มีตัวเลยก็ใส่ที่มันเข้ากับเราดีกว่าปันเป็นคนขาเล็กจะใส่ขาสั้นมากกว่าขายาวชอบแบบให้เกลียวขึ้นตามสรีระมากกว่ากระแสตอบรับเกลียวกราวพี่ว่ายังไงคะพี่โอเคหนูก็โอเคค่ะมีถูกหวงบ้างไหมก็ไม่นะเขาไม่ว่าอะไรเขาเป็นคนถ่ายให้แต่ก็มีถามนะว่าจะลงดีหรือแต่หนูก็ลงอยู่ดีแซวๆหวงไม่นะจะลงก็ลงแต่ก็มีถามว่าจะโป๊ไปไหมปันก็บอกถ่ายให้หน่อยๆย้อนแสงก็ได้ถ่ายให้หน่อยส่งรูปให้ดูไหมส่งให้ดูแต่หนูก็ลงอยู่ดีหัวเราะความรักตอนนี้เป็นยังไงก็ปกติมีปัญหาบ้างทุกคนก็มีปัญหาพอจูนกันก็ไปได้ดีนี่เรื่อยๆก็จะ5ปีแล้วนานๆนะก็ถือว่าถ้าอยู่ด้วยกันนานขนาดนี้ก็อยู่ได้แหละค่ะกังวลเรื่องเลขอาถรรพ์ไหมไม่ค่อยยังได้อยู่ค่ะคุยเรื่องอนาคตคุยนิดหน่อยแต่พี่เขาไม่อะไรวันต่อวันมากกว่าไม่ค่อยลงรูปคู่มีทะเลาะกันตอนหนึ่งหนูก็เลยลบรูปไปซ่อนไว้แล้วก็ไม่ได้เอากลับมาด้วยทะเลาะกันแป๊บหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วความสัมพันธ์ยังดีราบรื่นอยู่ค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งเปลี่ยนผู้จัดการอยู่กับแก๊งพี่หวานเจี๊ยบแต่พี่เขาต้องไปถามดิวอริสราก่อนใช่ค่ะหัวเราะหนูกับพี่ดิวไม่เคยตีกันพี่ดิวเคยมีปัญหากับเพื่อนหนูหรือเปล่าเมื่อนานมากแล้วพี่หวานเจี๊ยบก็เลยเช็คดูว่าโอเคไหมถ้าพี่ดิวไม่โอเคน้องก็ไม่ได้ไปต่อแต่พี่ดิวโอเคน้องก็ได้ไปต่อพี่หวานดูพี่ดิวมานานหนูก็ยืนยันกับพี่หวานว่าหนูกับพี่ดิวไม่เคยมีอะไรกันเลยสนิทกันโอเคค่ะ